เมื่อวานนี้นะคะนางพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจำนวน 3,320 อัตราค่ะตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอนะคะทางคุณพงเพชรก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกให้ดูแลแล้วก็สั่งการสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพศก็ได้ลงพื้นที่กราบพระเถระตามวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะเพื่อสอบถามรับฟังปัญหาจากพระเถระตามวัดต่างๆได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมกับเสนอปัญหาของกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณของการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ยังไม่เคยได้รับเลยนะคะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่ะ